โอเคสบายดีเนาะมื้อนี้ข่อยจะมาแนะนําการสร้างใบประกาศหรือว่าใบยั่งยืนอย่างต่างๆเนาะก็คือแบบนี้เนาะตัวอย่างหลักๆที่ต้องเฮ็ดในตัวนี้ก็คือ1จะมาเว้าเรื่องการใส่ครอบเนาะ2มันจะมาเว้าถึงตัวโลโก้ของสถาบันตัวนั้นหรือว่าศูนย์ของตัวนั้นเนาะโดยที่เราจะใส่รูปภาพของโลโก้เท่านั้นเข้าไปแล้วก็เช็ดให้มันเป็นสีจางลงแล้วก็ให้ตัวหนังสือมันอยู่ถึงรูปภาพอย่างนี้เนาะรูปของโลโก้เราให้มันใครคือใบประกาศอย่างนี้เนาะรวมไปยังยืนประมาณนี้เนาะโอเคจุดหลักๆที่เราจะมาเฮ็ดก็คือ1เป็นครอบ2เป็นรูปภาพจาง3เป็นเอารูปภาพนี้มาอยู่พื้นของตัวอักษรเนาะสังเกตว่าตัวอักษรจะเต็งรูปภาพทั้ง4ใบเนาะโอเคคนอื่นเหมือนเฮาก็มาเขียนโครงสร้างของเฮาเนาะตัวนี้ค่อยจะเป็นตัวอย่างประมาณนี้เนาะง่ายโอเคก็จะประมาณนี้เนาะแล้วตอนนี้จุดที่ต้องเฮ็ดก็คือจะมาใส่ครอบแล้วก็ใส่โลโก้มาเนาะโอเคที่ใส่ครอบก็เลือกครอบของเลยเนาะเข้าไปที่ insert แล้วก็เลือกรูปภาพแล้วมาเลือกครอบของเฮาเนาะในนี้ครอบมันค่อยปะไว้อยู่ desktop มาเลือก desktop มาเลือกบนใบประกาศในที่นี้ครอบมันค่อยจะอยู่ในลวดลายตัวนี้เนาะมันจะมีลายอันลวดลายเนาะโอเคสำหรับผู้ใดที่บ่มีลวดลายพวกนี้เนาะแม่นสามารถดาวน์โหลดอยู่กองคลิปวิดีโอตัวนี้ได้เนาะค่อยจะแปะลิงก์ตัวดาวน์โหลดลวดลายตัวนี้มีแต่คลิกเข้าไปเนาะค่อยจะปะลิงก์เข้ามาเนาะลิงก์ตัวนี้เนาะลิงก์ลวดลายตัวนี้เนาะเป็นไฟล์วินดาเนาะหลังจากที่คลิกเข้าไปในลิงก์ลวดลายมันจะมาหน้าตานี้ก็มีแต่คลิกดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดมาปุ๊บมันจะอยู่ดาวน์โหลดแล้วก็มันจะเป็นไฟล์วินล่าอย่างนี้เนาะไฟล์วินล่าหลังจากนั้นก็มาแตกไฟล์วินล่าแล้วมันจะกลายมาเป็นตัวลวดลายนี่เนาะแล้วโลโก้ก็เช่นเดียวกันเนาะโลโก้โหลดมาปุ๊บมันก็จะเป็นไฟล์วินล่าแล้วให้มาแตกมันจะเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้เนาะมีลายโลโก้อยู่เนาะเนาะโลโก้ก็เช่นเดียวกันเนาะเขาก็จะแปะลิงก์ตัวนี้มันปะไปอยู่กองคลิปวิดีโอตัวนี้เนาะทั้งโลโก้แล้วก็ลวดลายเนาะโอเคมาเข้าต่อเวียของเราเข้าในเวิร์ดเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าให้ไปเบิ่งใหม่เนาะเข้าได้เข้า insert นี่เนาะแล้วก็เข้าภาพตัวนี้จากนั้นมาเลือกลวดลายในชิ้นนี้ของค่อยค่อยใส่เป็นสีฟ้าลวดลายตัวนี้เนาะตัวนี้ของค่อยอยู่ใส่แล้วเดี๋ยวมาเลือกมาโอเคตัวนี้เนาะตัวนี้คือตัวที่ค่อยจะใส่เนาะโอเคหลังจากนั้นก็อินเสิร์ตเข้ามาโอเคสังเกตว่ามันจะเป็นอย่างนี้เนาะมันจะง่ายแล้วก็จะแตกอย่างนี้สิโอเคหลังจากนั้นผมมาเลือกตัวนี้เนาะเลือกเช็คนี่แล้วก็มาเลือกตัว info object สังเกตเอาง่ายได้แต่ว่ามันจะอยู่ถึงของตัวอักษรอย่างนี้เนาะแล้วเราจะเอาตัวอักษรอยู่ถึงเอาเข้าไปคือเก่าแล้วมาเลือกตัวนี้เนาะบินให้เช็คตัวนี้เนาะอยู่ถึงตัว info object เมื่อกี้คลิกใส่ปุ๊บบานหนึ่งหลังจากนั้นก็มาปรับให้มันขนาดตัวนี้เนาะขนาดของครอบเขานี่ให้มันพอดีกับหน้าเจียของใบยังยืนหรือใบประกาศเขานี่เนาะโอเคก็จะมาเริ่มตั้งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก่อนมาใส่โอเคหลังจากนั้นก็มาลากเลยลากมันพอดีกับหน้าเจียวเนาะโอเคนี่ก็ลากลงโอ
คโอเคแบ่งไก่จะได้แล้วนี่ก็ขึ้นกับเฮาปรับเอาเนาะใส่ขวาหน้าหลังพร้อมปรับเอาตามความเหมาะสมเลยเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะแล้วต่อมาก็คือต้องมาใส่ตัวนี้เนาะใส่โลโก้ของสถาบันของเฮาหรือว่าโลโก้ของศูนย์ของเฮียงของเฮานั่นแหละโอเคเข้าไปคือเก่าเนาะ insert คือเก่าเลือกรูปภาพคือเก่าในที่นี้ desktop คือเก่าอันนี้จึงคือโลโก้เนาะคือเขาได้ว่าไปเมื่อกี้ฮั่นไพ่บ่มีโลโก้เข้าไปโหลดได้เนาะส่วนคลิปที่เอาส่วนลิงก์ที่จะดาวน์โหลดแม่นค่อยได้ปะไว้อยู่กองคลิปวิดีโอตัวนี้แล้วเนาะมีหลายโลโก้อยู่เนาะให้เลือกโอเคมันมีหลายอยู่เดี๋ยวค่อยเชื่อเอาตัวที่มันยังบ่มีสถาบันบ่มีโรงเรียนใดเถอะเนาะมันจะเป็นกาโลโก้เป่าตัวนี้เนาะใครจะใส่ตัวนี้ก็ได้เซฟเข้ามาโอ้โหแมนนี่มันมีพื้นสีฟ้าบ่ได้เอาตัวใหม่ตัวใหม่ มีอยู่ใส่แล้วขึ้นต้นโดยตัว M ลองเสิร์ชมันขึ้นอยู่โอเคเห็นแล้วเนาะมีประมาณ3อันนี่เนาะเดี๋ยวค่อยจะเอาตัวนี้เนาะเกมโอเคโอเคมาปรับมันคือเก่าเนาะเช็คเข้าไปทีตัวนี้เนาะโอเคปรับตามความต้องการตามความเหมาะสมเนาะโอเคเราจะเอาไปประมาณระดับนี้ก็ได้สังเกตว่าตอนนี้สีมันจะเข้มแล้วก็แจ้งเนาะแต่ว่าจะปรับให้มันเห็ดจางๆอย่างนี้เนาะโอเคที่ปรับก็คือเข้าไปที่ color ตัวนี้เนาะจากนั้นมาเลือกตัวนี้เนาะให้มันจางลงเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะเป็นว่ามันจะเริ่มจางลงแล้วโอเคจากนั้นก็ save แฟนรูปไฟล์ save as เดี๋ยวจะลอง save บะไว้ได้ครับใส่เป็น1เซฟเป็น PDF โอเคเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะครบแล้วก็ตัวรูปภาพนี่เนาะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะขอจะขอจบเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube โรงเรียนไอทีแล้วก็Facebook ของเฮียในทีเนาะเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ